MS Group โตสวนกระแสเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเครื่องสำอางสกินแคร์มากกว่า45ประเทศทั่วโลกพร้อมทุ่มงบ200ล้านสร้างโรงงานมาตรฐานนวัตกรรมระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าความงามยอดนิยมแบบ One Stop Service ครบวงจรเพื่อรองรับกระแสความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศงานนี้คุณดวงฤทัยโชติบุญวงศ์CEO และ Co-Founder MS Group กล่าวว่าปัจจุบัน MS Group มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านผ่านบริษัทในเครือทั้ง6บริษัทอย่าง MS Union Enterprise, MS Beauty Line, MS First Enterprise, CK Dispenser, Color Queen และ MS Union โดยเป้าหมายของบริษัทคือต้องการที่จะขยายบริการแบบครบวงจรของ MS Group ให้ไปถึงคนไทยมากขึ้นในส่วนของ MS Group นะคะเรามีบริษัทที่ครบวงจรนะคะแล้วมีทั้งหมด6บริษัทนะคะเราก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายความเติบโตของ MS Group ของเราโดยรวมนะคะประมาณ 20% นะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะทางเราก็เลยมีศักยภาพในการที่จะขยายตลาดไปตะวันออกกลางไปต่างประเทศต่างๆนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพร้อมเสิร์ฟประเทศไทยด้วยนะคะณวันนี้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพเราจะนำพาความรู้ความสามารถของเรานะคะจากที่เราได้ส่งออกไปทั้งหมด45ประเทศนำกลับเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะออกแบรนด์ของตัวเองนะคะ MS Group ตรงนี้เราก็พร้อมและมีศักยภาพมากพอค่ะในเครือของ MS Groupเองเนี่ยคือมีทั้งหมด6บริษัทซึ่ง6บริษัทนี้บริบทแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะอย่างบริษัทแรกคือ MS Union Enterprise นะคะบริษัทนี้ก็เป็นนำเข้าด้านบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำแบรนด์ให้กับลูกค้าในประเทศไทยนะคะส่วนบริษัท MS Beauty Line นะคะก็เป็นบริษัทส่งออกนะคะเรามีตัวแทนเรามีแบรนด์ของเราเองอยู่ทั้งหมด45ประเทศแล้วเราก็รับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆขายไปทั่วโลกนะคะส่วนบริษัทที่3ก็คือบริษัท MS First Enterprise นะคะเรามีโรงงานอยู่ที่ลำลูกกาของ9ค่ะโรงงานของเรามีมาตรฐาน GMP ISO นะคะแล้วก็มี R&D ของตัวเองเรามีมาตรฐานในการรองรับในการผลิตสินค้าทุกสิ่งอย่างนะคะที่เป็นทำแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้วเราก็มีโลจิสติกในการ QC ทุกสินค้าทุกอย่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนอีกโรงงานนึงก็คือ CK Dispenser อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8นะคะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผลิตหัวปั๊มหัวสเปรย์หัวโลชั่นต่างๆนะคะเรามีลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเราก็มีความพร้อมและณวันนี้นะคะ CK ก็มีความพร้อมในการที่จะขยายโรงงานนะคะเรามีซื้อที่อยู่ที่ลำลูกกาคลอง6นี่ก็คือ1ในแผนของการขยายธุรกิจของเราเราซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างโรงงานใหม่ของเราเกี่ยวกับพวกปั๊มพวกโลชั่นปั๊มสเปรย์ปั๊มโลชั่นนะคะในเดือนหน้านี้นะคะส่วนอีกโรงงานนึงก็คือโรงงาน Color Queen นะคะ Color Queen เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่บางพีน้อยนะคะบนพื้นที่กว่า10ไร่นะคะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเมคอัพครบวงจรลิปสติกอายไลเนอร์มาสคาร่าทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเราก็มีความพร้อมด้านนี้และตอนนี้ก็เราอยู่ในขั้นตอนการขอ GMP แล้วก็ ISO อยู่นะคะส่วนโรงงานสุดท้ายของเราก็คือโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียคือ MS Union นะคะเป็นโรงงานที่เราผลิตสินค้าเกี่ยวกับเมคอัพนะคะครบวงจรเช่นกันชื่อแบรนด์ Ectica แล้วแบรนด์นี้ก็ขายอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งณตอนนี้เมื่อโควิด-19เริ่มกลับมาดีขึ้นเราก็มีความพร้อมในการที่เราจะขยายกลุ่มธุรกิจและเรามีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธุรกิจของ MS Group จะขยายตัวโตขึ้นอย่างน้อย 20% ค่ะจุดเด่นของเราก็คือเรามีสินค้าเรามีการดูแลสินค้าที่ครบวงจรถ้าลูกค้าต้องการที่จะทำแบรนด์ตัวเองนะคะก็อยากให้คิดถึง MS Group เพราะณวันนี้เรามีทุกกลุ่มธุรกิจที่ครบวงจรถ้าบางครั้งลูกค้าอาจจะมีโรงงานที่เขาทำอยู่แล้วสามารถมาซื้อแพ็กเกจจิ้งกับเราก็ได้นะคะหรือลูกค้าที่อยากจะทำแบรนด์ตัวเองสามารถเข้ามาหาเราเรามีตั้งแต่เริ่มต้นในการคิดแบรนด์ให้นะคะช่วยคิดโลโก้ให้แล้วก็ยื่นจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ในการเช็คว่าแบรนด์นี้สามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็มีการจดแจ้งอย.เรามีการขึ้นสูตรให้เรามีการคิดสินค้าดีไซน์ให้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะเรามีทีมงานที่ค่อนข้างมาตรฐานจนสินค้าออกมาเป็นสำเร็จรูปพร้อมที่จะขายให้กับลูกค้าในประเทศเราก็จะมีทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาในด้านการตลาดนะคะคือใครก็ตามที่ออกสินค้าอาจจะยังรู้สึกว่าการตลาดของคุณเนี่ยมันตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศหรือเปล่าเราก็จะมีทีมงานตรงนั้นคอยให้คำปรึกษาด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าออกสินค้าในประเทศแล้วมันสามารถได้รับการตอบโจทย์คุณสามารถขยายสินค้าไปในต่างประเทศทางเราก็มีทีมงานที่จะให้คำแนะนำในด้านตลาดต่างประเทศด้วยค่ะต้องบอกว่า
องบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของทาง MS Group คือเราอยากจะทำสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่มาตรฐานให้กับคนไทยด้วยกันต้องบอกว่าทาง MS Group เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดต่างประเทศนะคะและณวันนี้ดูก็มีคำถามว่าทำไมเราถึงไม่เอาสินค้าที่ดีที่สุดในที่เราทำให้กับลูกค้าในต่างประเทศกลับมาพัฒนาให้กับคนไทยของเรานะคะซึ่งตัวนี้ดวงต้องบอกว่ามี2ตัวซึ่งดวงมีความภาคภูมิใจมากๆของ MS Group ก็คือโฟมล้างหน้ากับเซรั่มนะคะตัวโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียว10ล้านหลอดนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ทำนวัตกรรมนั้นกลับมาให้กับคนไทยด้วยกันหรือแม้กระทั่งเซรั่มนะคะเซรั่มเนี่ยเรามีเซรั่มทั้งหมดมากกว่า10ชนิดนะคะซึ่งเราส่งออกไปหลายล้านขวดมากๆเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเราจะเอากลับมาพัฒนาให้กับประเทศไทยเรานี่ก็คือจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งว่าดวงอยากที่จะทำสินค้าให้กับคนไทยซึ่งมีความต้องการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแต่ไม่ได้มีเงินเม็ดเงินมากมายเราไม่ได้ต้องการที่จะทำกับธุรกิจใหญ่โตกับบริษัทใหญ่ๆนะคะแต่เราต้องการผู้ประกอบการทุกคนใครก็ตามที่มีความฝันอยากที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะทำแบรนด์ตัวเองทำแบรนด์ตัวเล็กๆหาเลี้ยงครอบครัวหรือคนที่มีงานประจำแต่มีความฝันว่าอยากจะทำแบรนด์ตัวเองและขายของให้ MS Group เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะดวงไม่ได้บอกว่าบริษัทของ MS เนี่ยใหญ่ที่สุดหรือดีที่สุดแต่ดวงมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกทำงานกับ MS Group เราจะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคุณเดินเข้ามาในครอบครัวคุณจะมีความอบอุ่นคุณจะมีที่ปรึกษาคุณจะเหมือนฟีลไลท์โฮมอะค่ะนี่คือสิ่งที่ดวงมีความมุ่งมั่นและอยากจะทำ